สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเฮานะครับขอนำเสนอผลไม้20ชนิดหายากของอีสานบ้านเฮานะครับมาดูกันให้เบิ่งให้ครบเลยครับเด้อแล้วก็ถามเจ้าของว่าครั้งสุดท้ายที่คุณกินผลไม้พวกนี้คือตอนใดนะครับและที่สำคัญนะครับวันนึงลูกหลานถามว่าผลไม้ที่คุณชอบทานสมัยเป็นเด็กคืออะไรจงบอกเขาไปและเปิดรูปพวกนี้เขาดูนะครับเอาละเรามาเบิ่งพร้อมกันเลยนะครับว่า20ผลไม้หายากของอีสานบ้านเฮามีอย่างแน่ตามมาเบิ่งเลยครับ20หมากแงวหมากแงวนั้นนะครับจะมีลูกสุกสีแดงคล้ายลิ้นจี่แต่จะเล็กและเรียวแหลมกว่าส่วนมากรสเปรี้ยวแต่บางต้นก็มีรสอมหวานคนสมัยโบราณนะครับกินกับข้าวเหนียวกับมีวิธีกินที่ถูกต้องคือแกใส่ถ้วยใบใหญ่ๆนะครับใส่เครื่องจัดเต็มเผื่อนมีเท่าไหร่เอิ่นไม่เบิดน้ำลายแตกนะครับคำเตือนโปรดคายในมันออกมาด้วยนะครับถ้าไม่อยากให้คนใกล้เคียงเดือดร้อนนะจ๊ะ19หมากตูมสำหรับใบอ่อนนั้นเรามากินกับลาบวัวอร่อยแท้นะครับเกี่ยวกันไม่เอ่ยลูกใดที่สุกเหลืองผ้าเครื่องตักส่วนยางเหนียวออกนะครับแกะเม็ดมันออกใส่ซ่อนควานเนื้อว่นรอบๆนำข้าวเหนียวลงคลุกนวดกลิ่นหอมเย็นมากนะครับรสหวานอร่อยแซ่บลึกๆสุดๆส่วนยางมะตูมนั้นนำมาติดกระดาษทำว่าวตอนสมัยเด็กๆใครเคยทำขอเสียงหน่อยเด้อครับ18หมากม่วงป่าหมากม่วงป่ามีลูกกลมเล็กกว่ามะม่วงบ้านแต่มีน้ำยางเยอะกว่านะครับลูกน้อยๆผ้าเครื่องแซ่น้ำจัก10นาทีตักน้ำปลาหวานแซ่บขนาดส่วนลูกสุกกลิ่นหอมก่อนกินต้องใส่มีดหั่นตัดตรงขั่วถิ่มใบหนึ่งถึงสองมือคอยกินจะทำให้ไม่มียางไม่คันปากคันคอเด้อพี่น้อง17หมากโกนาหมากโกนาหรือตะโกเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลสุกสีเหลืองสวยลักษณะคล้ายลูกพลับกลิ่นหอมรสหวานอมฝาดขึ้นก็กว่าไปหาแง่ไข่มดแดงน้ำกันเด้อพี่น้อง16หมากเม็กหมากเม็กเป็นผลขอนต้นผักเม็กสอบขึ้นตามท้องหน้าที่ลุ่มไก่แล้งน้ำต้นแก่จะมีผลสีขาวสวยกลิ่นหอมเย็นๆรสหวานปนฝาดใบผักเม็กกินกับป่นปลาแซ่บขนาดเด้อพี่น้อง15หมากหวายเมื่อต้นหวายแก่เต็มที่จะมีลูกลักษณะกลมเล็กเปลือกลวดลายสวยงามลูกสุกสีน้ำตาลสมรสเปรี้ยวหวานปนฝาดว่าจำเป็นจะกินเลยเพราะต้องใส่ความพยายามสูงหลายใส่มือบีบยี่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 เพื่อเอาเปลือกทิ้งก้อนน้ำเข้าปากแต่ถือว่าแซ่บหลายๆเด้อพี่น้อง14หมากยางต้นยางเครือไม่ใช่ยางนาเป็นไม้เลื้อยตามต้นไม้ใหญ่ลูกสุกเหลืองสวยมีน้ำยางสีขาวตามเปลือกกลิ่นหอมรสหวานอมเปรี้ยวไผบ่เคยกินกับเอิญมูมากินเด้อกินเกิน3ลูกถือว่าเก่งหลายเติบเพราะเบิดนายและหนหวยกับน้ำยางเหนียวของมันจนติดมือจนต้องเอาไปถูไส้เอายางมันออกเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกยางหน้าหรือหมากยาง13หมากบกต้นบกเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลูกกลมเมื่อแก่จะร่วงลงพื้นบัวควายชอบกลิ่นแล้วเคี้ยวเอื้องหลายคนเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับเมื่อดูดกินเปลือกหมดก็จะคายเมล็ดมันออกมาหลักการคล้ายกับเมล็ดกาแฟขี้ชะมดนั่นเองเราเก็บเมล็ดมาผ่าตามร่องกลางด้านในมีเนื้อสีขาวนำไปเผาหรือขั่วกินหอมรสหวานมันอย่ากินหลายเด้อพี่น้องมันจะมีไขมันติดเพดานปากน้อยๆแต่อร่อยหลายเด้อ12หมากก่อต้นก่อเป็นไม้ยืนต้นพบทั่วไปตามหัวไร่ปลายนาเก็บเมล็ดที่หล่นมาเผาหรือต้มผุบกินเนื้อข้างในส่วนมากแล้วจะใช้แค้วกัดเอานะครับกลิ่นหอมรสหวานมันคล้ายเก่ารัดคำเตือนควรใช้ผ้าขาวม้ามัดหัวก่อนกินเพราะมันหลายหัวสิแตกเด้อพี่น้อง11หมากเข่งหมากเข่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นในดงลึกลูกดิบนำมาต้มกินเป็นของว่างรสเปรี้ยวมันส่วนลูกสุกสีดำรสหวานปนฝาดกลิ่นหอมอ่อนเฉพาะตัวกรุณาคายในทิ้งเช่นกันเพราะถ้ากินหลายระวังแค้นบักเข่งเด้อพี่น้องเด้อ10หมากก้นครกหมากก้นครกเป็นไม้พุ่มเตี้ยคล้ายหมากต้องแรงแต่มีลูกใหญ่สีเขียวผลสุกสีเหลืองรสหวานฉ่ำกลิ่นหอมเย็นแซ่บหลายก่อนกินกรุณาเช็ดดินหรือทรายออกก่อนเด้อพี่น้อง9หมากว่าหรือบักว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางชอบขึ้นตามท้องนาหรือในที่ลุ่มใกล้แหล่งน้ำออกผลในต้นฤดูฝนผลสุกมีสีแดงดำมีทั้งพันเล็กและพันใหญ่
รสหวานเปรี้ยวอมฝาดคำแนะนำควรขายในทิ้งด้วยกันอย่ากินทั้งในเด้อพี่น้องเด้อและที่สำคัญระวังมดแดงในเด้อพี่น้อง 8. มากหวดขามากหวดขาชอบขึ้นตามหัวไร่ปลายนาและป่าละเมาะผลดิบรสฝาดผลสุกสีแดงดำรสหวานอมฝาดนิดนึงคำแนะนำอย่ากินหลายๆเด้อถ้าไม่อยากไปหาหมอขอยาสวนทวารเด้อพี่น้องเด้อ 7. มากเบนหรือมากเบนมากเบนชอบขึ้นในป่าหรือตามโคนจอมปลวกเป็นต้นพุ่มกิ่งไม้เลื้อยไม่สูงผลดิบรสฝาดผลสุกสีแดงดำรสหวานนุ่มลิ่นอร่อยติดใจละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือสำหรับมากเบนเด้อพี่น้องเด้อ 6. มากเหลี่ยมมากเหลี่ยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีผลเดียวสวยสีเหลืองวิธีกินใช้มีดผ่าครึ่งด้านขวางจากนั้นใส่ไม้จิ้มแขวจิ้มลงไปในใสจะมีเนื้อสีขาวติดไม้ออกมารสหวานมันนั่งกินทั้งวันก็บ่เปิดบ่นายสำหรับบักเหลี่ยมเด้อพี่น้อง 5. หมากเล็บแมวหรือแคทเนลไผบ่เคยกินบอกเลยว่าเซ้ยคักมีลำต้นเป็นพุ่มเลื่อยยาวน้ำเล็กคมโค้งงอคายเล็บของแมวผลดิบรสเปรี้ยวผลสุกสีดำรสหวานจะคายในหรือไม่คายในก็ได้แต่ส่วนมากจะเคี้ยวทั้งเมล็ดกรุบกรอบอร่อยดีความท้าทายคือจะเข้าไปเก็บกินยังไงให้ไม่เสียเลือดน้อยที่สุดสำหรับหมากเล็บแมว 4. หมากหาดหมากหาดลูกจะบิดเบี้ยวไร้รูปทรงคล้ายวัตถุจากนอกโลกผลดิบรสเปรี้ยวฝาดมียางเยอะลูกสุกกลิ่นหอมอร่อยเนื้อในสีแดงรสหวานอมเปรี้ยวส่วนมากจะนำมาพอกผิวทำเป็นโลชั่นพอกผิวให้ผิวขาวนวลเนียนสำหรับหมากหาดรสเปรี้ยวแซ่บอีหลี 3. หมากขามป้อมหมากขามป้อมถือเป็นผลไม้กึ่งยาสมุนไพรที่เรียกว่ามะขามเพราะใบมีลักษณะคล้ายกับใบมะขามรสชาติเปรี้ยวคนอีสานชอบกินจิ้มเกลือจิ้มแจ่วหรือกินเป็นผักกับลาบหรือป่นคำแนะนำหลังกินมะขามป้อมลองไปกินน้ำจะรู้สึกว่าน้ำมีรสหวานจ้อยๆอร่อยหลาย 2. หมากผีพวนหมากผีพวนซื้อเป็นตะยานแต่โตน่ารักสุดๆลูกสุกจะมีสีแดงจ้ายวายบางพันจะมีสีเหลืองเออฮือกลิ่นหอมอ่อนคล้ายกล้วยรสหวานอมฝาดไผไม่เคยกินก็กินให้หมดพวงเด้อส่วนมากกินไม่เกิน3หน่วยแล้วดึกถิ่มสมหลาย 1. หมากต้องแล้งหมากต้องแล้งมีทั่วไปตามหัวไร่ปลายนาขึ้นเป็นพุ่มเล็กๆกระจายเป็นหย่อมๆลูกเป็นพวงขนาดลูกเท่ากับมะเขือพวงมะแว้งเมื่อสุกจะมีสีแดงสดรสหวานทานง่ายอย่าลืมไข่ในทิ้งด้วยนะจ๊ะและทั้งหมดนี้ก็คือ20ผลไม้อีสานซึ่งในอดีตสามารถพบเห็นอยู่ทั่วไปและหาทานได้โดยง่ายนอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิดที่ทางช่องของเรายังไม่ได้นำมาเสนอนะครับผลไม้เหล่านี้ปัจจุบันหาทานยากและใกล้สูญพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อและคาดว่าในอีกไม่นานเราคงไม่สามารถหาดูได้เลยถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปเก็บหมากต้องแล้งก่อนนะครับสวัสดีครับ